ค่ะก็เดี๋ยวมาต่อกันที่กรณีนี้นะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับข่าวที่ว่าด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะโดนผู้ต้องหาหรือผู้ที่ไปทำผิดเนี่ยค่ะแต่มาเอาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เอาไปอ้างชื่อแล้วก็เอาไปทำความผิดนะคะจนเวลาผ่านไปเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยนะคะจนวันหนึ่งที่เขาไปสมัครงานถึงรู้ว่าเขาไปทำผิดไว้มันถึงทำให้เขาสมัครงานไม่ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปนะคะที่อาจารย์จะนำเสนอตรงนี้นะคะอมรินทร์ทีวีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคดีติดตัวครับชีวิตยากลำบากมากตลอด5ปีพังทุกอย่างสมัครงานไม่ได้ทำงานดีๆหาเงินเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ได้วันนี้มาคุยกันในรายการครับคุณโสภาดวงศรีครับคุณอุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทนายอยู่กับพันโลครับสวัสดีครับครับคุณอุ้ยครับ5ปีมาเนี่ยมันทุกข์มันเดือดร้อนขนาดหนักใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็ไปมีคดีความติดตัวใช่ค่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปหน่อย5ปีที่แล้วเนี่ยทํามาหากินอะไรครับก็ทําอาชีพอิสระค่ะทําอิสระค่ะแล้วอยู่ดีเรามีคดีได้ยังไงครับก็ไปสมัครงานครั้งแรกก็ไปสมัครงานไม่มีใครรับแต่ประมาณปี55หรือ56นี่ค่ะมีใบคุมประพฤติมาที่บ้านก็เลยรู้เลยค่ะเดี๋ยวนะย้อนกลับไปก่อน 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมาก่อนว่าจะมีคดีไม่ค่ะแล้วตอนเราไปสมัครงานเนี่ยเราสมัครได้ไหมตอนนั้นอ่ะไม่ค่ะไปสมัครมากี่ครั้งอ่ะคือหมายถึงว่าสามครั้งอะค่ะเรารู้ตัวว่ามีคดีในวันที่เราไปสมัครงานรู้ตัวไหมตอนนั้นไม่ค่ะรู้ตัวตอนใบคุมประพฤติไปที่บ้านอ๋อแต่ก่อนหน้านี้คือเราเคยสมัครงานแล้วเราไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาได้ถามเราไหมว่าเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นน่ะได้ถามไหมไม่ค่ะไม่ได้ถามตัวคนที่รับสมัครงานอ่ะนะไม่เขาได้ถามเราไหมว่าเราเคยมีประวัติมาหรือเปล่าถามค่ะถามแล้วเราบอกไปว่าอะไรก็ไม่มีก็เพราะเราไม่มีจริงๆอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะพอเสร็จแล้วปรากฏว่าเขามีมั่งไหมสักที่ที่รับเราเลยก็ไม่มีอ่ะอ้าวไม่มีเลยเหรอค่ะอ้าวแล้วเราทำงานอะไรยังไงเนี่ยก็ทำงานอิสระค่ะทำงานอิสระคือหมายถึงว่าจะไปสมัครงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ต้องหากินด้วยตัวเองใช่ประวัติเสียไปแล้วใช่ค่ะแล้วเริ่มรู้ยังไงเมื่อไหร่นะมีใบคุมประพฤติไปที่บ้านปีประมาณเป็นชื่อเราเลยเหรอเป็นชื่อเราแล้วก็อีกชื่อคนนึงอะค่ะคือมีสองชื่อมีสองชื่อคนปกติมีกี่ชื่อครับมีชื่อเดียวค่ะโสภาดวงศรีค่ะแล้วมันเป็นชื่อยังไงครับใบคุมประพฤติที่มาโสภาดวงศรีหรือฤทัยรัตน์โคชมพูค่ะงงไหมตอนนั้นก็งงแล้วอีกชื่อนึงนี่คือเรารู้จักกันไหมรู้จักค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันด้วยเหรอเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะแล้วเราได้ไปถามคุมประพฤติไหมว่าทำไมมีชื่อเราได้ไปที่คุมประพฤติไหมครับไปค่ะไปแล้วเป็นยังไงต่อเขาก็บอกว่าเป็นเราอะค่ะบอกว่าเราเนี่ยกระทำความผิดใช่ค่ะข้อหาอะไรข้อหายาค่ะมียาบ้ายาเสพติดคือเขายังยืนยันว่าเป็นเราเป็นผู้กระทำความผิดใช่ค่ะเพราะว่าบัตรประชาชน13หลักเป็นเราเป็นเลขเราด้วยหน้าเราด้วยอะค่ะแล้วเราได้ไปบอกเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำยืนยันอย่างเดียวเขาได้ไปแก้ไขมันถูกต้องไหมเขาก็บอกว่าเขาเดี๋ยวเขาทำหนังสือขึ้นศาลให้แล้วปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหนูก็ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนึกว่าได้แล้วแล้วปรากฏว่ายังไงอะก็มาเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองเหรอใช่ค่ะรู้ว่ามีหมายจับมีหมายจับมาเหรอมีเรารู้ได้ไงว่ามีหมายจับก็คือไปทำอะไรเกี่ยวกับราชการนะคะใช่ไปทำเกี่ยวกับราชการก็คือเหมือนกับจะไปทำงานนอกประเทศอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไปขอพาสปอร์ตใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าอะไรเขาแจ้งว่าอะไรก็บอกว่ามีหมายจับมีประวัติอยู่บอกว่าเราเป็นคนมีประวัติใช่แต่เราได้แจ้งเขาไปไหมว่าไม่ใช่หรืออะไรยังไงแจ้งค่ะแล้วเขาได้เอาตำรวจไปจับเราไหมเนี่ยเรามีประวัติเขาก็ให้หนูนั่งรอ10นาทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาตรวจสอบก่อนพอตรวจพอนั่งรอประมาณ10นาทีเขาก็มีหนังสือเล็กๆมาให้หนูให้หนูประสานงานกับกงสุลนะคะประสานงานแล้วสรุปว่ารู้ว่าเราใช่คนนั้นไหมคนไหนคะก็คือคนที่มีประวัติอยู่อ่ะใช่ค่ะบอกว่าเป็นคนมีประวัติด้วยเขายังยืนยันแต่ว่าไม่ได้ดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีหนูไม่ได้ดำเนินคดีแล้วตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยพฤศจิกาที่ผ่านมาเราได้มีการคุยกับเพื่อนคนนั้นไหมคุยค่ะเพิ่งคุยล่าสุดต้นเดือนมกราอ๋อเพิ่งคุยนี่เองแต่เรื่อง5ปีแล้วนะแต่เรื่อง5ปีแล้วค่ะอ้าวทำไมเพิ่งคุยอะฮะก็เขาไม่ได้อยู่บ้านเขาเพิ่งจะไปอยู่บ้าน
ประมาณปีนึงหมายถึงว่าเขาอยู่ต่างประเทศเหรอเขาอยู่เขาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วทีนี้ไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างอะเขายอมรับค่ะว่าใช้ชื่อเราใช้ชื่อเราใช่คือเดี๋ยวนะคือเขาถูกคดีคือเขาถูกจับในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองค่ะตอนถูกจับเนี่ยเขาไปบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นชื่อเราใช่ค่ะแล้วตำรวจเชื่อเหรอครับเชื่อค่ะเอ้าได้ด้วยเหรอครับเดี๋ยวก่อนทางทีมงานมีเอกสารไหมที่น้องเอามาให้มีเขาเดี๋ยวขึ้นเอกสารให้หน่อยขึ้นภาพนิดนึงครับโอ้โหได้ที่ผ่านมานี่มันยังไงเนี่ยแล้วเพื่อนอ๋อนี่ไงใบคำร้องขอฝากขังนะครับที่มีชื่อของเรากับนี่มันชื่อเราเลยนี่ใช่ค่ะชื่อเราเลยเลข13หลักก็เป็นของเราของเราหมดเลยเดี๋ยวก่อนงงนิดนึงก็ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่กรณีศึกษาหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเท็จนะคะโดยการอ้างแล้วก็ใน Facebook นะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะมีตำรวจนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับลักษณะของการปลอมแปลงข้อมูลในระบบนะคะโกหกนะคะในเกี่ยวกับราคาทองนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ